ไทยไฟไปขอนแก่น22ไปไม่ได้ก็เปิดช่อง3โชว์เอายกที่1ครับของมวยคู่ที่7ฝ่ายแดงเอ็มสิงห์นครปุ๋ยน้ำเงินปังกิพัฒน์ปอพรหมินทร์แม่ปังกิพัฒน์วันนี้สูงยาวเข่าแหลมมาเลยปังกิพัฒน์ปอพรหมินทร์แข้งขวาเข้าไปนำทีมโดยเทรนเนอร์ใหญ่ครับเพชรเอกโตโยต้าระยองนี่ลูกพี่เทรนเนอร์ใหญ่นี่ดูอยู่แล้วเพชรเอกโตโยต้าระยองยอดมวยภาคตะวันออกวันนี้คุมทีมปอพรหมินทร์ฝ่ายแดงก็ทีมงานเก่งสิงห์นครปุ๋ยสายทอดซุ้มเอาแล้วลูกน้องลูกพี่ยอดมวยทั้งคู่ลูกน้องเป็นไงเอาเลยต่อยเอาตีแล้วตีไปตีแล้วตีไปกำลังดีครับ42กิโลกรัมกำลังดีเลย42กิโลแม่วัยกำลังกินกำลังนอนกำลังขยันซ้อมขยันชกเอาไว้นี่ทีมแข้งโอ้แข้งซ้ายยังไม่ติดยังยังโอ้ขวามัดปฏิพัฒน์แม่มีหมัดขวามาเสริมนักมวยจะมีอาวุธอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีหลายๆอย่างครับหมัดแย่หมัดเสริมนี่ต้องมีด้วยแม่คู่นี้ตลาดคู่นี้คึกคักเลยกันคู่นี้แบบนี้แสดงว่าหุ้นไม่ตกเลยเอาหมดยกแรกก่อนหมดยกแรกก่อนโลกถ่ายทอดช่อง11 NBT แล้วก็มวยไทยครับศึกมวยไทยไก่ชนมวยดีๆทั้งนั้นชมฟรีบนเวทียก2ครับฝ่ายแดงเอ็มสิงห์นครปุ๋ยน้ำเงินปฏิพัฒน์ปอพรหมินทร์ยก2เดินเร็วแล้วปฏิพัฒน์วันนี้ยาวกว่าต้องใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์แล้ววันนี้ฝ่ายแดงเอ็มบอกเดี๋ยวถอดเตี้ยเท่ากันอยากยาวนะปะเดี๋ยวเตี้ยเท่ากันนะเอ็มบอกแข่งตัดก้าวจอโดนขึ้นต่อยขวาเลยข้างขวาเอาแล้วครับเอาแล้วสนุกกันแบบนี้ฝ่ายหนึ่งเปิดเกมฝ่ายหนึ่งตั้งรับตีได้ตีไป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 ขยับแค่ขวาแค่งหน้ามาขอเบาแม่แต่เพิ่มที่สองเลยเอ็มกลัวว่าแพทย์สนามจะงานน้อยมีสอบมาเลยแพทย์สนามจะได้มีงานเยอะๆหน่อยตีได้ตีไปตีตีได้ตีไปได้อย่าหยุดตีได้ตีไปตีไม่ได้กรรมการแย่ว่ากันไปกลางเวทีเอามาแข่งซ้ายยังติดบังอยู่ซอกแข้งเอามาแต่ถ้าเป็นมวยอาวุธเยอะแล้วปฏิพัฒน์มีบัตรบัตรแก้มเนี่ยบางทีมีซอกซับแข้งเอาเอ็มเอ็มมีโต้ตลอดซอกซอกทิ้งแข้งขวาโอ้โหแม่พอแรกกันแล้วสนุกกันคู่นี้แลกกันสนุกกับเอ็มปฏิพัฒน์ยกนี้เป็นยกที่สองเองยกสองขยับต่อยอ่ะโดนดิโดนตีอ่ะ
แฟนมวยนะครับสุภาพสตรีนะครับห้องน้ำอยู่ด้านโน้นนะครับห้องน้ำไปนิดนึงโอ้โหบนเวทีนี่มันจริงๆครับทุกมันจริงๆนะเนี่ยโอ้มันยกสองได้ต่อยกันเอายังยังยังละครั้งก็ไม่ดังหมดจบหมดจบที่สองครับหมดจบที่สองการกุศลครับ100บาทรวดช่วยกันครับในการกุศลนะเอาบนเวทียกสามคุณผู้ชมเอาฝ่ายแดงเอ็มน้ำเงินปฏิพัฒน์ยกสามนะอย่ามาฝ่ายแดงเอ็มหรือว่าทองแท้เอ็มอย่างเดียวนะไม่มีเอ็ม16ไม่มีเอ็ม79ไม่มีครับเอ็มอย่างเดียวเอ็มเอ็ม150เอ็ม100หรือเปล่าแล้วมาไอ้กดมาไอ้เอาไอ้โอ้ยไอ้ไอ้เป็นลูกเหมือนติ้วเหมือนติ้วเป็นลูกขาดเลยเอ้าเหมือนเป็นลูกนิดๆเลยมาว่ากันเอ็มทีบเอ็มยีบอีกทีนึงแข้งมาล็อกมาขวางหน้ามากดมาตีได้ไหมเตียบเตียบตีเอ้ากดมาไอ้เอ้าไอ้เอาตีได้ตีมาฝ่ายแดงปฏิพัฒน์ฝ่ายแดงเอ็มฝ่ายน้ำเงินในปฏิพัฒน์แข่งมาแข่งขึ้นฝันต่อกินหนึ่งเอามาเอ้าแข่งมาเอามาแข่งเอ้าแม่ยกสูงเตะเตะเขาเราหงายหลังเขาเรียกว่าหงายเก่งกับหงายเก่งดูว่าเตะสูงไปดิเข้ากับมันดิเอาเตะเอาเตะเอาเตะมาแทงเอาโอ้ยแล้วมาตี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 บอลตีโอ้บอลคู่นี้ก็ดุนะแม่บอลทุกคู่ถูกกันทุกเอาตัดเอาไปล็อกมาตี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 มวยเล็กมวยใหญ่ที่มันจริงๆครับศึกยอดมวยมหากุศลโดยเลขามวยเขื่อนเพชรฉลองพอพิเพชรเชียนเพชรกูมุทธาตแล้วบอกว่าทีมงานชุดนี้อย่าห่วงอย่าห่วงเราที่นี่เราล็อกทีมงานคุณภาพจัดประกบอย่าห่วงมวยดีๆทั้งนั้นมวยดีๆทั้งนั้นเลยอย่ามาแถมเก็บร้อยเดียวคุณลุงอันเอาล็อกมวยดีข้าดูถูกมวยดีเอาเอาเดินปีเดินติดปีแม่ปฏิปฏิพัฒน์ได้ยาวแข้งปัดตอบเองล็อกมาบอลมาตีตีเข้ามาล็อกมาหมดยกที่สามครับหมดยกที่สามทั้งเอ็มทั้งปฏิพัฒน์เมื่อยกสุดยกสี่ต่อยางนะคุณลุงเด็กต่อยางกันดิยางก็จะดีกว่ากันนะเอ้ากรรมการไม่เกี่ยวกรรมการไม่เกี่ยวอาจารย์สมเกียรติพื้นแดงไม่เกี่ยวกรรมการไม่เกี่ยวตีได้ตีไปอย่าหยุดอย่าหยุดตีได้ตีตีได้ตีได้ตีไปตีได้ตีไปเขาเจอเขาว่าต่อว่าต่อยกสี่สองสองสองเอ้าสองเสียบเสียบเอ้าแม่เธอทิ้งไปแล้วคุณดมแม่เขาเรียกว่าลูกนี้นี่ตักก็ให้เอามาล็อกมากดมามัดมาโอ้เวลาแรกก็ได้สนุกกับคู่นี้เอ็มกับปฏิพัฒน์เอาขับไปบวกที่มัดบวกไปดิล็อกมาตีตีได้ตีไปตีได้ตีไปตีได้ตีไปเดินนี่เดินติดติดเออมวยระดับนี้เก็บร้อยเดียวถือว่าโอ้สุดยอดนะคุณลุงนะมวยดีข้าดูถูกเลขาด้วยเขื่อนเพชรมวยดีเก็บไม่แพงแต่ว่ามวยมันจริงเอาไป
เอามาสองเสียโต้แข่งได้เต็มไปเขาเจอมันดิเสียบ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 โอ้ยมีแต่เสียบกับซับเสียบกับซับเสียบกับซับเดินไปเดินไปไหมเอามาเดินไปอีกตัดล็อกไปเอาเดินจริงๆแล้วปฏิพันธ์เดินจริงๆเดินตลอดโอ้โหต้องยอมขยันจริงๆปฏิพันธ์เดินอย่างเดียวแม่เอ็มนี่ก็ตั้งรับเดียวเหนียวแล้วกันเอ้ามาหมดยกที่4ครับหมดยกที่4สุดท้ายมีอะไรต้องใส่หมดแล้วยกสุดท้ายแล้วไม่ต้องเหนียวต้องเขียนเรื่องมาทั้งเอ็มทั้งปฏิพัฒน์เอาเลยครับตอนได้ออกทำได้ทำยกสุดท้ายแล้วฝ่ายใดจะได้รับการชูมือเอ็มหรือปฏิพัฒน์นี่ยกสุดท้ายแล้วเชื่อไม่เกี่ยวเชื่อไม่เกี่ยวถ้าจะปลอมดองแล้วเออถ้าจะเซ็นสัญญาสงบศึกแล้วก็โดนสมานราชันซะแล้วเออถ้าจะไม่เอาละแม่เสียสุรัตน์สอสุรัตน์บอกเอาอีกเอาหมดหมดยกที่ห้าไม่เอาละหมดยกสุดท้ายละแม่เสียสุรัตน์สอสุรัตน์บอกไงเอาอีกเอาอีกแม่กับผู้ชนะผู้ชนะฝ่ายน้ำเงินครับปฏิพัฒน์ ปอพรหมินทร์